ผมนายกฤษดาตันเทิดทิศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตหนึ่งพักเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานสี่เรื่องดังนี้ครับเรื่องที่1เนื่องจากกระผมได้รับเรื่องจากนายสิวัตรพิมพะเคนาผู้ใหญ่บ้านดงเจริญหมู่3าําบลหินงมอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายเรื่องการขอสร้างศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเดียวที่ยังไม่มีศาลาประชาคมครับในตำบลหินงมหากมีการก่อสร้างศาลาประชาคมแห่งนี้ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์นะครับสามารถจัดงานประเพณีและงานอ,าอื่นๆได้ครับเรื่องที่2ถนนในหมู่บ้านดาวเรืองหมู่6ตำบลพลสว่างอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบริเวณทางเข้ายาปนักสถานระยะทางประมาณ800เมตรปัจจุบันเป็นถนนลูกลังประชาชนที่สัญจรเข้าออกเพื่อใช้สถานที่แห่งนี้มีความยากลาบาก ถึงบางครั้งไม่สามารถสัญจรได้ในฤดูฝนจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตด้วยครับเรื่องที่สแหล่งน้ํำคูทดบ้านหนองอั้วหมู่ห้าตำบลทุ่งหลวงอําเภอลพลทิยมีสภาพตื้นเขินและน้ําไม่เพียงพอต่อการทําเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อห้หมู่บ้านได้แก่บ้านหนองอั้วบ้านทรัพมงคลบ้านโนนหัวช้างบ้านโนนทองและบ้านโนนรุ่งเรือง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทาการขุดลอกด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานถนนระหว่างบ้านหนองแหวนและบ้านนกห้วยน้ําเย็นตําบลทุ่งหลวงอําเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายเรื่องนี้ก็ผมเคยหาเรียนท่านประธานแล้วนะครับเคยหารือท่านประธานแล้วเมื่อปี2562ซึ่งระยะทางทั้งหมดประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันได้มีการแก้ไขแล้ว2กิโลเมตรครึ่งยังเหลืออีกครึ่งทางครับที่ยังทําไม่เสร็จจึงอยากฝากเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทําต่อให้แล้วเสร็จด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ